บแต่งตัวก่อนนี่แล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำกว้างมากห้องน้ำเป็นแบบชักโครกอัตโนมัติเป็นชาวเวอร์แล้วก็มีบาธทับด้วยคือตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเลยแหละดูดีอ่ะห้องกว้างด้วยนะตรงนี้มีที่นั่งเล่นด้วยเนาะเนี่ยนอนละหนึ่งคนห้องดีจริงๆกว้างมากพื้นที่กางกระเป๋าก็แบบสบายเลยอ่ะกางตรงไหนก็ได้อ่ะเอาจริงๆเลยเนี่ยกางตรงไหนก็ได้พื้นเยอะมากพื้นกว้างมากอ่ะอุ้ยมองเห็นตาตาบักข้างนอกเลยนี่เป็นฟูกที่เป็นแบบว่าเตียงเสริมนะสำหรับคนที่สามก็จะมีตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะน่ารักมากเลยนี่กล่องอะไรอ่ะมีอะไรอีกข้างในมีไม้แขวนเสื้อกระจกเต็มตัวแต่งหน้าแต่งตัวโอ้มาดีงามนะคะกว้างเนาะโอเคนะ